ให้ช่างโตผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในรถเป็นกำลังเปลี่ยนยางเกียร์รถเบนซ์ซีคลาสคันนี้นะฮะเป็นรถเบนซ์ซีคลาสที่ปีนัดที่จะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดยะโสธรในเป็นวันนี้ครับซึ่งหลังจากทดสอบเนี่ยโดยเช่นแล้วก็สั่งอามก็จะมีจุดที่ต้องแก้ไขสำหรับลูกค้านั่นก็คือในส่วนของอย่างแท่นเกียร์มันสึกนะครับเวลาที่เราขับเนี่ยตอนที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะสั่นทำให้ความสมบูรณ์ของการใช้รถนั้นไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ปกติจุดนี้เราก็อยากให้รถคันนี้เป็นรถที่ใกล้เคียงรถใหม่ไปเยอะที่สุดหรือว่าซื้อไปแล้วพร้อมใช้งานทันทีเราก็ต้องจัดการเปลี่ยนยางแท่นเกียร์ใหม่ให้กับลูกค้านั่นเองซึ่งการเปลี่ยนยางแท่นเกียร์ในคลิปนี้เนี่ยเนื่องจากมีไฟไปหลายตัวถูกใช้งานอยู่ไม่สะดวกก็เลยต้องใช้วิธีนี้แทนซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าการเปลี่ยนยางแท่นเกียร์นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนได้หลากหลายวิธีและหนึ่งในวิธีนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนยางแท่นเกียร์ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องเป็นช่างผู้ที่มีความชำนาญหรือว่ามีความเชี่ยวชาญพิเศษแต่ในนี้ช่างโตก็ถือว่าเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญที่สูงมาตรฐานของเด็กทุกคนหนึ่งช่างโตและช่างคิดก็กำลังช่วยกันจากที่เปลี่ยนแท่นเกียร์แล้วก็จะมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าช่างอามจะเป็นคนทดสอบอารมณ์ของการทดสอบจะเป็นอย่างไรมันจะดีมากน้อยขนาดไหนก็ติดตามชมในคลิปต่อไปและตำหนิขอบคุณเรื่องถึงรถเบนซ์มือสองสวยๆต้องการมีการบริการหลังการขายอย่างยอดเยี่ยมต้องการได้รถเบนพร้อมใช้งานแล้วก็อย่าลืมนึกถึงมอเตอร์เพอร์เฟกต์มอเตอร์เพอร์เฟกต์ช่วยที่ช่วยทำให้คุณนั้นได้รถเบนพร้อมใช้งานทันทีเป็นรถที่ซื้อไปแล้วสามารถที่จะใช้สร้างความสุขได้ทันทีนึกถึงรถเบนมือสองสวยๆนี้อย่าลืมมอเตอร์เพอร์เฟกต์มอเตอร์เพอร์เฟกต์ we are familyครับช่างอามครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เรามาเนี่ยเข้าเกียร์มันสั่นใช่ไหมสั่นเยอะสั่นกระพือเลยนะอืมพอเปลี่ยนยางแท่นเกียร์เสร็จเนี่ยเป็นไงฮะคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยแบบดีขึ้นทันทีเลยนะโอ้ดีขึ้นแบบแบบ 100% เลยดีกว่านะครับตอนแรกมีอาการกระพือเยอะตอนเข้าเกียร์ผมก็คิดไว้แล้วว่าเมื่อวานผมเบิกยางแท่นเกียร์มารอไว้แล้วครับนะฮะก็กะว่าเนี่ยแหละสุดท้ายก็จะเปลี่ยนให้นะครับก็เลยมันมีผลด้วยนะการยางแท่นเกียร์เนี่ยมันมีผลอย่างแรกเลยก็คือหน้าคานเวลามันสั่นเวลาเราเหยียบเบรกเข้าดีไว้เนี่ยติดไฟแดงเนี่ยนะฮะหน้าคานและข้อดีอีกอย่างนึงคือมันป้องกันเกียร์พังด้วยนะเพราะเวลาสต็อกระยะขยับของมันเนี่ยคือถ้ามันขยับเยอะเนี่ยเกียร์มันก็จะตกลงไปเรื่อยนะฮะข้างในเกียร์มันก็จะอาจจะมีการบิดเบี้ยวของเฟืองเนี่ยนะก็ป้องกันให้เกียร์ไม่เสียหายด้วย
แล้วก็ขับนุ่มขึ้นเยอะพอเปลี่ยนยางเล่นเกียร์แล้วเนี่ยจะขับดีขึ้นเลยเพราะมันคือระยะถีบของเกียร์มันจะหายไปครับหรือว่าง่ายเกียร์มันนิ่งอยู่ที่เดิมอ่ะจากที่มันยางเล่นเกียร์เสียเนี่ยมันก็พอเข้าเกียร์ปุ๊บเกียร์มันก็แบบหนีตัวเองอ่ะว่าง่ายครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่ช่างอาร์มทดสอบเนี่ยมันมีสั่นนิดๆสั่นนิดๆใช่จริงๆก็ถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็ขายอะไรก็ได้ใช่ไม่น่าเกลียดใช่แต่ว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนมันไม่เพอร์เฟกต์ไงฮะ มันไม่สมชื่อไงครับก็เลยต้องเปลี่ยนนะฮะมันควรจะต้องดีกว่านี้ในมุมของผมนะครับก็คือเหมือนกับชื่อร้านของเราใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับนโยบายของเราก็คือนโยบายของเราลูกค้าต้องได้รถพร้อมใช้งานทันทีใช่ถ้าจุดไหนไม่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้ซ่อมให้ใช่ครับคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าจุดไหนมันจะเสียมันจะพังบ้างแต่เราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเก็บงานให้ได้นะฮะคือตรงไหนที่ดูไม่ดีเนี่ยเราเปลี่ยนให้เลยนะฮะครับก็เอาเป็นว่าคำแนะนำของช่างอาร์มในเวลาที่คุณใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์หรือว่ารถญี่ปุ่นรถยุโรปเนี่ยกรณีที่จะดูว่ายางแท่นเกียร์มันเสื่อมสภาพหรือไม่เนี่ยครับมีข้อสังเกตไหมครับช่างครับก็เวลาเราเข้าดีนะฮะเราเหยียบเบรกอยู่เนี่ยรถมันเครื่องมันจะสั่นรอบมันจะตกเยอะนะฮะแต่เวลาถ้ายางแท่นเกียร์ดีๆเนี่ยมันจะไม่สั่นเลยนะฮะแค่นั้นเองดูง่ายๆคือโดยปกติเนี่ยจอดหยุดนิ่งนะครับจะเห็นชัดเจนเมื่อเราจะใช้รถโดยเฉพาะในช่วงเช้าใช่ไหมใช่สมมติว่าคุณจะใช้รถเนี่ยโดยปกติก็สตาร์ทเครื่องใช่ไหมใช่แล้วจะเข้าเกียร์ทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเข้าดีหรือเข้าอาใช่เพราะว่าเวลาเราเข้าดีนะต้องเหยียบเบรกก่อนอยู่แล้วนะฮะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วต้องเหยียบเบรกปุ๊บใส่ดีปุ๊บมีอาการเขย่าเยอะเนี่ยแสดงว่าอย่างแท่นเกียร์เนี่ยเริ่มไปแล้วนะแล้วเกียร์เดินหลังเกียร์ถอยหลังก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเหมือนกันก็คือให้คุณสังเกตดูว่าคือมันจะสั่นมากครับจะสั่นมากใช่คือไอ้สั่นของรถก่อนที่จะเข้าเกียร์มันก็สั่นอีกแบบนึงเนี่ยใช่แต่พอที่คุณแตะเบรกแล้วเข้าเกียร์ดีหรือว่าเกียร์ถอยเนี่ยมันจะสั่นขึ้นมาอีกฮะใช่แล้วถ้าคุณจับพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะสั่นที่พวงมาลัยด้วยใช่ฉะนั้นก็นั่นเป็นสัญญาณแล้วเป็นสัญญาณที่บอกว่ายางแท่นเกียร์กำลังเสื่อมสภาพแล้วใช่ถ้ายางแท่นเครื่องอ่ะดูง่ายๆฮะเราเบิ้ลตัวเปล่าอ่ะเบิ้ลตัวเปล่าแล้วเครื่องมีอาการแกว่งเยอะแสดงว่ายางแท่นเครื่องนะฮะก็เช็คง่ายๆฮะแล้วเวลายางแท่นเกียร์เนี่ยก็เช็คอย่างที่ผมบอกเนี่ยเหยียบเบรกเข้าดีนะฮะถ้ามีอาการสั่นเยอะก็ยางแท่นเกียร์ครับแค่นั้นเองฮะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนทั้งคู่ไปเลยฮะยางแท่นเครื่องซ้ายขวายางแท่นเกียร์1ลูกครับคันนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยทั้งหมดคือยางแท่นเกียร์มันมี1ตัวใช่ยางแท่นเครื่องมันมี2ตัวซ้ายขวารวมกันก็คือ3ตัว3ตัวควรเปลี่ยนครั้งเดียวกันใช่แล้วหลังจากการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีอายุใช้งานประมาณสัก 4-5 หมื่นกิโลเมตรถูกต้องแล้วก็อยู่ที่พฤติกรรมคนขับด้วยถูกต้องแต่โดยทั่วไปประมาณนั้น